ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนปีศาจใต้ทะเลบ้านนี้มีเราสองคนจะมีแสนสนจะมือก้อนโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับทุกคนรัดเข็มขัดให้แน่นคุณบ้านกำลังจะพาเราดำดิ่งลงสู่จุดที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรเราจะลงไปทำอะไรกันเหรอลงมาสำรวจสภาพแวดล้อมใต้ทะเลลึกค่ะคุณมังกรใช่แล้วเราอาจจะได้เจออะไรแปลกๆที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบก็ได้นะเหมียวอยากเห็นปลาใต้ทะเลลึกอยากรู้ว่าหน้าตามันจะน่ากินไหมแล้วเราจะหายใจออกหรือเนี่ยล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วยังมืดลงไปทุกทีไม่ต้องกลัวค่ะคุณมังกรคุณบ้านมีระบบควบคุมระดับออกซิเจนและความกดอากาศภายในบ้านเราอยู่ได้สบายสบายกลัวละสิสู้เหมียวก็ไม่ได้ก็มันมืดตึ๊ดตื้อมีอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้อะแกนว่ามันน่าตื่นเต้นดีนะอยากรู้ชะมัดว่าจะมีอะไรรอเราอยู่แก้วดูนี่สิไหนขอดูชัดๆสิคุณบานเปิดไฟส่องดูหน่อยไม่ได้นะเจ้าเหมียวเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายมันอาจจะจู่โจมเราก็ได้งั้นลองใช้นี่ดูอะไรกันเนี่ยจำแนกประเภทวัตถุไม่ออกหรือว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยหรือจะเป็นวานเพชฌฆาตมากินเราน้ำลึกระดับนี้ไม่มีวานอยู่หรอกแล้วนั่นอะไรหมึกยักษ์นี่ยิงขีปนาวุธใส่มันเลยโหดเกินไปแล้วเจ้าเหมียวถ้าเราไม่อยากโดนทำร้ายก็อย่าไปทำร้ายเขาก่อนนะเจ้าเหมียวเฮ้ย hey, มันคล้ายหนวดแล้วขึ้นไปเลยครับคุณบ้านเกือบไปแล้วน่ากลัวชะมัดน่ะน่าเสียดายจังเรายังลงไปไม่ถึงจุดหมายเลยคราวหน้าเราค่อยไปกันใหม่ก็ได้นะเลือกปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ถ้าหนีไม่ทันคงแย่แน่นั่นสิสุดยอดไปเลยคุณบ้านขึ้นมาเหนือน้ำได้อย่างเร็วอย่างกับใช้เวทมนต์แน่คุณบ้านทำแบบเดียวกับเรือดำน้ำไม่ได้ใช้เวทมนต์หรอกจ้างงใช่ไหมล่ะเรื่องนี้อธิบายได้ไม่ยากหรอกถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูเอ๊ะทำไมคุณบ้านถึงพุ่งตัวขึ้นสู่ผิวน้ำได้อย่างรวดเร็วคงต้องให้นักวิทยาศาสตร์น้อยหาคำตอบกันแล้วล่ะค่ะคุณบ้านเนี่ยพุ่งขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้อย่างรวดเร็วเนี่ยพุ่งขึ้นมาได้ยังไงอยากรู้ไหมครับอยากรู้ค่ะถ้าอยากรู้ต้องอุปกรณ์ในการทดลองในวันนี้ได้แก่ลิปหนีบกระดาษหลอดดูดน้ำอ่างใส่น้ำและดินน้ำมันค่ะขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องงอหลอดก่อนครับน้องๆถ้าเราเนี่ยเอาหลอดที่เรางอไปแล้วใช่ไหมครับเอามาลอยน้ำคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันลอยน้ำได้ทำไมถึงลอยน้ำได้ครับเบาแล้วถ้าเราเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยใส่ลงไปในน้ำนะครับน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะจมทำไมถึงจมล่ะครับหนักเดี๋ยวเราเอาหลอดที่งอไว้นะครับมาลอยน้ำดูซิว่าจะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่าน้องดวงกับน้องโฟกัสเป็นไงครับลอยน้ำไม้น้องเบลน้องไนน้องน้ำอิงสรุปแล้วหลอดของเราเนี่ยจมหรือลอยครับ
แล้วถ้าพี่บอลอยากให้หลอดของเราเนี่ยลอยเป็นแนวตั้งมีลักษณะเป็นตัว A นะครับน้องๆน้องๆจะทำยังไงดีครับรู้ไหมรู้ค่ะไม่รู้แต่ว่าน้องๆดูที่มือน้องๆครับเรามีตัวช่วยอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมใช่ตัวช่วยในมือน้องๆก็คือคลิปหนีบกระดาษไงล่ะคะแค่นำปลายหลอดแต่ละข้างเสียบเข้าไปตรงส่วนปลายคลิปแค่นี้อุปกรณ์การทดลองก็มีลักษณะเหมือนตัว A แล้วล่ะค่ะพี่บอลให้ลองพิสูจน์ดูนะครับว่าจะลอยอย่างที่น้องบอกหรือเปล่าใส่เลยน้องดวงลองใส่ครับตั้งไหมครับยังไม่ตั้งใช่ไหมครับใส่ดูครับตั้งไหมตอนนี้หลอดของเราเป็นยังไงบ้างครับลอยแล้วถ้าเราเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปอีกน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะจมจมเป็นลักษณะไหนฮะแนวตั้งค่ะงั้นลองเพิ่มเลยดีกว่าครับน้องๆน้องๆทางบ้านล่ะคะคิดว่าหลอดรูปตัว A นี้จะลอยน้ำในแนวตั้งได้อย่างไรถ้าอยากรู้ก็ต้องลองใส่คลิปหนีบกระดาษเข้าไปเพิ่มค่ะใส่ลงไปเลยครับจมแนวตั้งเอาล่ะตอนนี้นะครับน้องๆได้ใส่หลอดในรูปตัว A ลงไปแล้วนะครับมีบางคนก็ลอยบ้างบางคนก็จมบ้างแต่มีอยู่คนนึงครับของน้องดวงฮะจมแต่ว่าตั้งอยู่เป็นรูปตัว A ด้วยอยากจะให้ตั้งได้เป็นรูปตัว A แบบนี้นะครับแต่ว่าให้ลอยขึ้นครับมีเทคนิคในการทำยังไงบ้างครับค่อยๆหย่อนลงไปทีนี้เดี๋ยวให้ลองทำเลยดีกว่าน้องดวงลองทำครับเป็นยังไงครับน้องลอยได้ลอยตั้งเป็นรูปตัว A หรือเปล่าเป็นการทดลองในขั้นตอนต่อไปพี่บอลจะทำเรือดำน้ำจำลองโดยใส่หลอดที่ติดในคลิปหนีบกระดาษรูปตัว A ลงไปในขวดน้ำและปิดฝาค่ะทำยังไงดีนะที่จะทำให้เรือดำน้ำจมลงแล้วก็ลอยขึ้นเดี๋ยวพี่บอลจะบอกวิธีนิดนึงฮะถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีบีบนะครับน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลอยจมลอยจมเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับน้ำหนักของคลิปที่ติดกระดาษเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าบีบเลยนั่นแหละเอาตบมือเพื่อนหน่อยครับคราวนี้ลองให้น้องดวงทำบ้างค่ะโอ้ปล่อยมือครับปล่อยมือโอ้โหถ้าเราอยากจะให้เรือดำน้ำของเราเนี่ยจมลงไปข้างล่างต้องทำยังไงครับบีบแล้วพอเราปล่อยมือแล้วครับเรือดำน้ำเป็นยังไงขึ้นโอ้โหแล้ววันนี้พี่บอลก็มีเรือดำน้ำอีกแบบนึงมาให้น้องๆได้ดูกันครับไหนลองดูสิครับว่าเรือดำน้ำลำนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมีดินน้ำมันกับหลอดน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าเรือดำน้ำแบบที่2เนี่ยจะลอยแบบไหนอยากถ้าอยากรู้ไปลองทำดูเลยดีกว่าครับเรามาปล่อยเรือดำน้ำลงทะเลกันดีกว่าครับเป็นยังไงครับถ้าพี่บอลอยากจะให้เรือดำน้ำของเราเนี่ยลงแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้นต้องใช้วิธีอะไรดีครับบีบโอ้โหตบมือเพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยแล้วทีนี้น้องๆรู้หรือยังครับว่าทำไมเรือดำน้ำถึงได้พุ่งขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้ครับน้ำดันค่ะวัตถุจะลอยน้ำหรือจมน้ำขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาดของวัตถุเสมอครับในการทดลองแรกหลอดแบบงอจมน้ำได้เพราะขณะที่เราบีบขวดน้ำความดันอากาศซึ่งอยู่ภายในหลอดจะลดลงน้ำจึงไหลเข้ามาแทนที่ทำให้หลอดมีน้ำหนักมากขึ้นหลอดจึงจมน้ำครับหลังจากคลายแรงบีบขวดทำให้ความดันอากาศภายในหลอดเพิ่มขึ้นและดันน้ำออกมาหลอดจึงมีน้ำหนักลดลงและลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำครับส่วนการทดลองที่2น้ำไม่สามารถเข้าไปในหลอดได้เพราะดินน้ำมันปิดปลายหลอดทั้งสองด้านในเมื่อเราบีบขวดหลอดยังจมน้ำได้เพราะการบีบขวดทำให้พื้นที่ที่ในขวดลดลงความดันอากาศในน้ำเพิ่มขึ้นทำให้อากาศหนาแน่นจนดันหลอดให้จมน้ำลงได้ครับเหมือนกับปลาที่มีถุงลมคล้ายลูกโป่งอยู่ในท้องช่วยรักษาระดับความลึกในการว่ายน้ำเมื่ออากาศถูกปล่อยออกมาปลาจะตัวเล็กลงและดำน้ำได้เมื่อปลาต้องการว่ายไต่ระดับให้สูงขึ้นจะดูดอากาศเข้าไปเพื่อให้ตัวใหญ่ขึ้นทำให้แรงลอยตัวมีมากขึ้นครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้ครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆ กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย